สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections วันนี้ภูมิใจนำเสนอการระลึกความหลังโอเดงย่าในชุดเซนเซย่าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางโอเดงย่าด้วยนะครับที่ส่งขนมโอเดงย่ามาให้ทางช่อง Universe ได้ลองชิมกันครับแล้วก็ส่งมาเป็นกล่องใหญ่จุใจนะครับประกอบไปด้วย8แพ็คด้วยกันซึ่งใน1แพ็คก็ประกอบไปด้วย8ซองด้วยกันนะครับทั้งหมด64ซองแล้วก็ที่พิเศษนะครับในแพ็คนี้ก็จะแถมการ์ดเซนเซย่าครับอันนี้ครับผมให้ดูว่ากล่องลังนี่มันใหญ่ขนาดไหนนะครับนี่ใหญ่เท่าตัวผมเลยนะฮะซึ่งตัวผมก็ไซส์ใหญ่พอสมควร ใหญ่เท่าตัวผมเลยแหละครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาแกะแพ็คกันครับว่าข้างในนั้นเป็นอย่างไรนะครับอ่ะแกะออกมานะครับนี่เป็นแพ็คแบบนี้อย่างที่บอก1แพ็คมี8ซองนะครับ8ห่อแล้วแกะออกมานี่ฮะโอ้โหระลึกความหลังสุดๆเลยนะครับใครที่อายุ30อัพนะฮะน่าจะทันขนมโอเดงย่าแบบนี้เลยครับหน้าตาแบบนี้ผมยังจำความรู้สึกตอนเด็กๆได้นะครับเพราะว่าขนมโอเดงย่าเนี่ยเขาก็จะแถมการ์ดแถมของเล่นนะครับเราก็ซื้อมาก็จริงๆก็เด็กๆก็เอาของเล่นแหละ นะครับแล้วก็จะมีนี่ฮะคนขายโอเดงย่าคนนี้หน้าตาที่คุ้นเคยนะครับนี่บอกว่าโอ้ยชี่ด้วยนี่อร่อยนะฮะแล้วก็ข้างล่างนะครับก็จะมีตราว่า30 ปีครบรอบ30 ปีนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆหนูๆเกิดไม่ทันโอเดงย่านะครับแต่ว่าคนที่30อัพ35 36หรือ40เนี่ยทันแน่นอนครับหีบห่อนั้นทำออกมาเป็นสีทองอร่ามนะครับแล้วก็เขียนว่าข้าวโพดอบกรอบนะฮะแล้วก็มีโลโก้ภาษาญี่ปุ่นนะครับเป็นโอเดงยะนะครับเป็นชื่อเดิมก็เป็นร้านขายโอเด้งนั่นแหละนะครับแล้วก็มีคุณลุงขายโอเดงย่านะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะบอกว่าครบรอบ30ปีแล้วนะฮะแล้วก็ด้านหลังครับก็จะบอกข้อมูลโภชนาการนะครับซึ่งใน1ซองเนี่ยก็มี150แคลอรี่เท่านั้นนะครับก็สามารถกินเล่นระหว่างวันได้นะครับไม่ต้องกลัวอ้วนครับผมอ่ะเมื่อเปิดซองออกมาแล้วนะครับมาดูตัวขนมครับสำหรับใครที่เคยกินตอนเด็กๆนะผมว่ามันหน้าตาเหมือนเดิมเลยเปี้ยๆนะฮะแต่ว่าความรู้สึกผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเล็กลงอาจจะเพราะว่าตอนเด็กๆเราตัวเล็กก็ได้เนาะเลยรู้สึกว่าชิ้นมันใหญ่กว่านี้ตอนเด็กเนี่ยทีนี้มาพูดถึงรสชาติกันครับทางโอเดงย่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาเอาสูตรดั้งเดิมเมื่อ30ปีมาเลยนะฮะซึ่งผมกินแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนเดิมจริงๆนะมันพรั่งพรูไปด้วยภาพเก่าๆตอนเราเด็กๆนะฮะก็ฟังดูเหมือนโอเวอร์นะแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วผมกินก็แบบกินห่อ2ห่อติดกันเลย คือระลึกความหลังจริงๆนะครับก็ต้องขอชื่นชมทางโอเดงย่านะครับที่เอาสูตรเก่ามาทำแล้วก็ให้เด็กคงอย่างพวกเราเนี่ยได้ระลึกความหลังกันนะครับส่วนน้องๆหนูๆที่ยังไม่เคยทานนะครับก็อร่อยลองไปซื้อกินกันได้นะครับเป็นรสหวานๆเค็มๆนะครับอร่อยเลยนะฮะเอาล่ะทีนี้มาถึงไฮไลท์ของโอเดงย่าซองนี้นะครับเขาบอกว่ารสชาติอร่อยและมีของแถมด้วยครับแน่นอนครับไฮไลท์สำหรับผมก็คือของแถมนี่แหละครับ นี่ครับเป็นการ์ดโอเดงย่านะครับสำหรับสมัยนี้เนี่ยเขาก็จะแตกต่างจากสมัยก่อนคือสมัยก่อนถ้าผมจำได้เนี่ยก็คือเหมือนกับของแถมที่จะอยู่ในขนมเลยทุกคนต้องแกะขนมมาเพื่อจะได้ของแถมมันเนาะซึ่งสมัยนี้เหมือนกับทางโอเดงย่าเขารู้แล้วว่าอ่ะโอเคแปะไว้ข้างนอกเลยคุณแกะแต่ของแถมขนมจะได้ไม่ต้องแกะถ้าคุณไม่กินคุณจะได้ไปแจกต่อให้เด็กๆให้ผู้ด้อยโอกาสหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าดีนะครับเป็นไอเดียที่ดีมากๆนะครับนี่ครับแปะมาแบบนี้เลยนะฮะสมมุติเราจะแกะแพ็คก็ดึงออกมาง่ายๆเลยนะครับไม่ทำลายหีบห่อของขนมด้วยครับอ่ะทีนี้ผมก็นั่งไล่แกะทีละแพ็คเลยครับทีละแพ็คทีละห่อเลยนะฮะ8แพ็คนะครับก็ค่อยแกะไปแกะไปเรื่อยๆนะครับแกะไปบ้างกินขนมไปบ้างนะครับโอ้ยเพลินนะฮะ อยากจะบอกว่าที่ได้มาเนี่ยนะครับผมกินไปแทบจะแบบ 5-6 ห่อได้นะครับเอาละครับทีนี้มาแกะแพ็คออกมานะครับนี่ตัวซองที่ใส่การ์ดมาเนี่ยนะครับจะมีลายทั้งหมดตามที่เห็นเลยนะครับก็จะแบ่งเป็นนี่บรอนเซนนะครับพระเอกทั้งหมดนี่ฮะ5ตัวแต่ในซองแรกก็จะเป็นพระเอก3คนก่อนนะครับก็จะเป็นเนี่ยเซย่าชิริวเคียวงะนะครับแล้วก็อีกซองหนึ่งก็เป็นนี่ครับ2พี่น้องนะฮะชุนกับพี่อิกกี้ ซึ่งแพ็กเกจซองด้านนอกเนี่ยก็เป็นแค่ดีไซน์นะครับไม่ได้บ่งบอกว่าข้างในจะเป็นเซตบอนเซนไม่เกี่ยวนะฮะก็สุ่มเรียกว่าสุ่มนะครับแล้วต่อมาก็เป็นเซตโกเซนนะครับก็จะไล่เรียงตามจักรราศีในเรื่องเลยครับว่าพระเอกต้องขึ้นไปเจอโกเซนคนไหนก่อนก็เรียงตามนี้เลยนะฮะเป็นมูเป็นอัลเดบารันนะครับนี่ก็ไล่ไปนะครับมีทั้งหมดโกเซนมี6ซองด้วยกันก็ซองละ2คนนะครับซึ่งอาร์ตเวิร์กเหล่านี้เนี่ยพวกเราก็ค่อนข้างจะคุ้นหน้าคุ้นตานะครับก็เป็นอาร์ตเวิร์กที่ ใช้ในกล่องคอสมิสนะฮะใช้ในงานต่างๆงาน AF ผมไม่แน่ใจว่าใช้ตัวนี้ด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็เป็นอาร์ตเวิร์กที่เราคุ้นตากันครับแล้วก็ด้านหลังของแพ็คนะครับก็จะบอกว่าในคอลเลกชันนี้เนี่ยมีการ์ดที่หายากกี่ใบการ์ดหายากเนี่ยแบ่งเป็นประเภทอะไรบ้างมีเป็นแรร์เป็นดับเบิลแรร์ทริปเปิลแรร์หรือว่าซูเปอร์แรร์นะครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังทีเดียวนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาแกะการ์ดกันนะครับมาแกะซองกันนะฮะใน1ซองเนี่ยประกอบไปด้วยการ์ด2ใบนะครับซึ่งผมมีทั้งหมด64ซองตอนนี้นะครับทั้งหมดก็จะได้128ใบด้วยกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเป็นยังไงผมจะ fast forward ไปเลยนะครับว่าแต่ละซองเนี่ยที่เปิดได้ใบมันจะมีใบที่เป็นเรียกว่าใบ normal ใบธรรมดานะครับซึ่งก็จะไม่มีความแรอะไรเลย นะครับเดี๋ยวจะมาโฟกัสกันทีละใบทีละใบทีนึงนะครับนี่ครับเปิดมาก็เป็นการ์ดโกเซนนะครับเป็นการ์ด normal นะฮะแล้วก็เปิดไล่ไปเรื่อยๆนะครับปึ๊บก็เป็นโกเซนนะครับแล้วก็เป็นชุดคลอสนะฮะเปิดต่อไปฮะเปิดต่อไปลุ้นใบแรเนี่ยก็จะเป็นใบที่มีวิบวับนะครับก็คือเป็นสมัยก่อนจะเรียกเป็นการ์ดเลเซอร์นะสมัยนี้เขาก็เรียกการ์ดฟอยล์ใช่ไหมครับแล้วก็เหนือจากการ์ดฟอยล์ก็เป็นการ์ดที่เป็นฟอยล์แบบมีดาววิบวับอีกนะครับนั้นก็จะเป็นเขาเรียกว่าดับเบิลแรหรือว่าการ์ด RR นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้จากที่แกะมานะครับผมจะขอเร่งสปีดขึ้นไปอีกหน่อยนะครับเพราะว่าที่เปิดมาตอนนี้เป็นการ์ดใบ normal ทั้งหมดเลยก็จะมีตั้งแต่ bronze เป็นพระเอกนี่มีมาแล้วหนึ่งใบนะครับเป็นวิบวับแต่เป็นblack เซนนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีตั้งแต่ bronze เซน silver เซนนะครับแล้วก็ black เซนแล้วก็มาอย่างนี้อีกหนึ่งใบนะครับอันนี้เป็นนี่ อันนี้เป็นวิบวับนะฮะแล้วก็เป็นดาวด้วยสังเกตไหมครับมีดาววิบวับด้านหลังนะฮะอันนี้จะเป็นระดับดับเบิลแรร์นะครับหรือว่าเรียกว่าการ์ด RR นั่นเองนะครับอ่ะเราก็เดินทางต่อครับไปเรื่อยนะฮะนี่ไปถัดมาอันนี้โอ้โหอันนี้นี่สุดยอดครับอันนี้เป็นการพิมพ์การ์ดเป็นแบบสีเงินนะครับแล้วก็มีวิบวับเป็นดาวนะฮะอันนี้เป็นการ์ดที่อยู่ในระดับเรียกว่าTriple Rare นะครับก็คือ TR นะฮะเรียกว่า Triple Rare หายากมากๆนะครับแล้วก็ในตลาดก็จะมีกลุ่มคนซื้อขายกันใบนี้ก็หลายร้อย นะครับผมกรี๊ดเลยนะฮะโอ้โหว้าวมากนะครับอ่ะไปต่อนะฮะไปเรื่อยๆเอาเป็นการ์ด N ก็ไว้ก่อนนะฮะอันนี้มาเป็นเซนเซย่านะครับแล้วก็เป็นการ์ดแบบวิบวับมีดาวด้วยนะครับอันนี้อยู่ในระดับ Double Rare นะฮะหรือว่าการ์ด RR นั่นเองนะครับนี่เห็นไหมฮะมีเป็นดาววิบวับข้างหลังนะครับสวยนะฮะสวยมากๆอยู่ในมือนี่สวยจริงๆนะครับเอาละครับต่อไปฮะเรื่อยๆนะครับเจอบอลเซนโกเซนอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวเราจะไปโฟกัสกันอีกทีว่าในแต่ละใบมีอะไรบ้างนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับมาอีกแล้วนะครับเป็นใบชิลิวนะครับเป็นใบซ้ำนะฮะอันนี้ออกมาแล้วนะครับเป็นใบ Double R นะครับหรือ RR นั่นเองนะก็มีชิลิวมาแล้วซ้ำใบที่2แล้วเอาไม่เป็นไรไปต่อนะไปซ้ำไปเรื่อยๆนะครับผมก็ข้ามไปบ้างนะครับเพราะว่ามัน64ซองก็เยอะอยู่นะฮะแล้วก็ถัดมาครับนี่คุณหญิงซาอุริอาเทน่านะครับใบนี้เป็นแบบการ์ดเลเซอร์หรือการ์ดฟอยล์นะครับก็เป็นแบบแรร์นะครับเป็นใบแรร์ธรรมดาแต่ว่าใบนี้เนี่ยจะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นใบดับเบิลแรร์ด้วยมีดาวๆข้างหลังด้วยนะครับไปต่อโกเซนออกมาแล้วเคียวโกนี่ฮะได้เคียวโกอาร์เรสเป็นแบบวิบวับนะครับแต่ว่าไม่มีดาวนะครับในใบนี้จะมีดาวด้วยนะครับก็จะมี2เวอร์ชันจะเป็นแบบแรร์กับแบบดับเบิลแรร์แต่ตัวนี้เป็นแรร์นะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆตอนนี้ผมก็รวบรวมการ์ดที่มีอยู่นะฮะจัดให้เป็นระเบียบเอาละครับนี่คือผลประกอบการนะครับใบแรทั้งหมดที่ได้ในแพ็คนี้นะครับซึ่งก็มีทั้งหมด8ใบด้วยกันนะครับแล้วก็ใบที่เจ๋งสุดก็คือใบ Triple Rare ของผมนี้นะครับเป็นอิกินะครับแล้วก็มีใบซ้ำเป็น Double Rare นะฮะ3ใบด้วยกันก็คือชิริวนะฮะแล้วก็เซย่าเป็น Double Rare นะครับส่วนด้านล่างนั้นเป็นแรธรรมดาเป็น Black Saint Cygnus แล้วก็ Athena และ Kyoko ครับก็ตามสถิตินะครับเขาบอกว่าใน1แพ็คที่ยังไม่ได้แกะเนี่ย8ห่อเนี่ยมีโอกาสจะได้ใบแรร์1ใบนะครับแต่จะเป็นใบ Double Rare Triple Rare นั้นก็แล้วแต่โชคนะครับเอาละครับต่อมาครับมาดูการ์ดทั้งหมดนะครับด้านหลังจะเป็นอาร์ตแบบนี้นะครับซึ่งผมช ชอบอาร์ตแบบนี้มากเลยนะเป็นสีทองนะครับแล้วก็เป็นนาฬิกาที่เป็น12ราศีนะครับซึ่งถ้าคนจำได้เนี่ยจะเป็นตอนที่คุณหนูซาริโดนยิงสอนเข้าไปที่หน้าอกนะแล้วก็ถ้าไม่สามารถไปช่วยได้ภายในเวลาที่กำหนดเนี่ยมันจะเป็นดวงไฟสีฟ้านะครับก็คุณหญิงซาริก็จะตายนะครับโอ้สนุกมากเอาละครับแล้วนี่ก็เป็นการ์ดด้านหน้านะครับนี่ผมรีวิวโดยคร่าวๆนะครับการปริ้นสีออกมาทำได้ดีคมชัดดีนะครับแล้วก็การ์ดมีความหนาใช้ได้นะครับไม่งอง่ายนะฮะพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษมันแล้วก็คุณภาพดีผมชอบครับผมเอาละครับเดี๋ยวต่อไปเรามาไล่ดูทีละใบเลยนะครับเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับเขาจะมี number run อยู่นะครับก็เริ่มจากเบอร์1เลยนะฮะก็ไล่ไปเป็นเขาเรียกว่าพระเอกในชุดจำลองนะครับก็การ์ดเหล่านี้จะเป็นการ์ด N นะครับก็คือการ์ด normal ก็คือเปิดซองเนี่ยยังไงก็จะได้การ์ด N แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จะซ้ำไม่ซ้ำก็คล้ากันไปนะครับ5ใบแรกก็จะเป็นรูปพระเอกนะครับโฟกัสเข้าไปใส่ชุดจำลองนะฮะแล้วถัดมาก็จะเป็นพระเอกในชุดคอสหมวกกันน็อกนะครับหรือคอสเวอร์ชัน1นั่นเองนะครับก็จะเป็นอาร์ตที่เราเห็นคุ้นๆตากันแหละนะฮะดูแล้วก็ระลึกความหลังกันไปนะครับก็จะไล่เรียงแบบนี้เลยนะครับและถัดมานะครับก็จะเป็นการ์ดแรร์แล้วครับอันนี้จะพิเศษหน่อยตรงที่ว่าการ์ดพวกนี้เนี่ยจะสามารถเอามาเรียงกัน5ใบนะครับเป็นรูปอาร์ตอย่างที่เห็นนะครับว่าพระเอกก็ทำท่าปล่อยมัดชิริวก็ปล่อยท่าไม้ตายอย่างเงี้ยจะรวมกันหมดทุกคนจะปล่อยท่าไม้ตายหมดเลยนะครับก็จะเป็นระดับแรร์นะครับซึ่งในการ์ด5ใบนี้เนี่ยเขาก็ออกอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นการ์ดดับเบิลแรร์ด้วยซึ่งผมจะเรียงไว้ด้านล่างนะครับซึ่งอันเนี้ยผมยังมีไม่ครบ นะครับนี่ครับก็จะเป็นดับเบิลแรร์หรือว่า RR นะครับจะเป็นอาร์ตเดียวกันแต่ว่าจะมีความเป็นการ์ดเลเซอร์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีดาววิบวับวิบวับด้านหลังนะครับเนี่ยซึ่งผมยังขาดอยู่2ใบนะฮะแล้วก็เนี่ยเป็นถ้าดูใกล้ๆจะเห็นไงว่ามันเป็นดาววิบวับวิบวับมันจะต่างกับด้านบนนะฮะตอนแรกอะผมก็ไม่กะว่าจะเก็บครบแบบนี้หรอก นะครับทีนี้ถัดมานะฮะก็จะเป็นการ์ด TR นะครับหรือ Triple Rare นะฮะซึ่งจะเป็นอาร์ตอีกแบบหนึ่งซึ่งอย่างที่ผมเปิดไปเมื่อกี้ก็ผมได้อีกี้มาตัวเดียวนะฮะมาใบเดียวอันนี้นะครับก็ยังราคาแพงอยู่นะ5ใบนี้เนี่ยก็เลยยังไม่ซื้อคือจริงทั้งหมดเนี่ยเราสามารถซื้อในกลุ่มได้นะครับมีคนที่เปิดมาแล้วเอามาขายก็มีนะฮะก็ถ้าใครไม่อยากลุ้นก็ไปซื้อได้เลยนะครับก็มีหลายราคาแล้วก็ราคาก็ขึ้นลงก็แล้วแต่ความต้องการนะแต่ว่าใบนี้ใบที่เป็น Triple Rare เนี่ยก็จะปิ้นมาเป็นแบบปิ้นเป็นสีเงินนะครับแล้วก็มีดาวด้านหลังแบบนี้นะครับถัดมาครับต่อมาเป็นการ์ด normal เหมือนเดิมการ์ด N นะครับก็จะเป็นชุดคลอสของพระเอกนะครับแล้วก็ไล่เรียงลงมาครับก็จะมาถึง Black Sense นะครับซึ่ง Black Sense ก็ทำออกมา2แบบเช่นกันนะครับก็คือแบบแรร์กับแบบ Double Rare นะครับก็จะเห็นว่านี่ผมเรียงเป็น Double Rare ก่อนก็คือจะเป็นแบบมีเลเซอร์บวกดาววิบวับนะ มีดาวด้านหลังแล้วก็ถัดมาชิวิวก็เป็นแบบดับเบิลแรร์เหมือนกันก็จะเป็นเนี่ยเลเซอร์มีดาววิบวับวิบวับถ้าเทียบกัน2อันนี้จะเห็นชัดใช่ไหมครับว่าแบบแรร์กับแบบดับเบิลแรร์เนี่ยมันจะต่างกันนะฮะสวยต่างกันก็แล้วแต่ชอบถ้าบางคนแบบไม่ซีเรียสจะเก็บแค่แบบได้เวอร์ชันไหนก็เก็บตามคาแรคเตอร์ตามนัมเบอร์ที่เขารันมาก็แล้วแต่นะฮะอย่างของผมตอนนี้เนี่ยมันจับพัดจับผูมันเลยมาไกลแล้ว นะครับก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวจะเก็บให้ครบแล้วกันนะฮะเนี่ยครับก็ของ Black Swan หรือว่า Black Cygnus เนี่ยผมก็ยังไม่มีตัว Double Rare นะแล้วถัดมาจาก Black Sense ก็เป็นนี่ครับ Steel Sense นะฮะซึ่งก็ผมก็ยังไม่ครบเหมือนกันเขาก็ออกมาเป็น2แบบนะครับแบบเป็น Double Rare กับ Rare นะฮะซึ่งตัวนี้ครับตัว Sky Cross เนี่ยผมยังไม่มีตัว Rare แน่มีตัว Double Rare ก่อนแต่ Rare ไม่มีตลกแม้แล้วก็นี่ครับเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆนะครับแบบ Double Rare กับแบบ Rare นะครับก็ถ้าเอาจริงๆผมว่า Double Rare มันก็สวยกว่าแหละเนาะ ของหายากกว่ามันก็ต้องสวยกว่าแหละ ก็แล้วแต่ชอบนะครับเขาก็ออกมาให้เลือกสะสมกันนะต่อมาครับมาที่ Silver Sense ตรงนี้จะเป็นการ์ด normal ทั้งหมดเลยนะครับก็ไล่มาตั้งแต่คุณมารีนไชน่านะครับMisty Lizard นะฮะก็ไล่ไปเรื่อยๆจนมาพวก Silver Sense ตรงนี้ผมก็จำไม่ค่อยได้แล้ว เป็นตัวประกอบนะครับตอนที่ดูวิดีโอสแควร์ตอนนั้นก็พยายามไล่วิดีโอสแควร์ ทุกคนฟังแล้วแบบคืออะไรครับพี่อะไรอย่างงี้นะก็เมื่อก่อนเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายนะครับเอาล่ะถัดมาเรามาข้ามมาที่ Gold Sense เลยนะครับ Gold Sense ตรงนี้จะเป็นการ์ดหายากนะฮะก็จะเป็น Super Rare นะครับแล้วก็ Triple Rare นะครับซึ่งถ้าดูจากตอนนี้ที่ผมมีเนี่ยผมไม่มี Triple ผมไม่มี Super Rare เลยนะหายากมากแล้วก็แพงมากๆนะครับผมมีแต่ Triple Rare ซึ่งก็มีแค่ 5-6 ใบนะครับซึ่งก็นี่ครับผมเอามาให้ดูเขาจะพิมพ์มาเป็นสีทองนะฮะแล้วก็เป็นการ์ดเลเซอร์ด้วยนะครับก็คือจะแบบโอ้โหวิบวับอารามมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นซูเปอร์แรร์ก็จะเป็นแบบเดียวกันแต่ว่ามีดาวแบบข้างหลังนะครับก็ผมก็ยังไม่มีเงินซื้อ ก็เลยเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยตามแล้วกันนะครับตอนแรกผมกะว่าจะเปิดซองไปเรื่อยๆแหละแต่ว่าเปิดมาแล้วมันไม่ค่อยเจอ ผมเจอการ์ดทองแค่ใบเดียวเองนะครับที่เปิดมาเนี่ยนะก็เลยบางทีก็กดซื้อเอานะครับแต่ว่าราคาผมว่าเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปดูในบอร์ดเอาดีกว่านะฮะกลับมาที่การ์ดนะครับซึ่งการ์ดทองพวกนี้เนี่ยผมว่าสวยมากๆนะครับคือยังไงผมก็ต้องมีให้ครบแหละเป็น Triple R เนี่ยต้องมีครบแน่ๆส่วน Super Rare ก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะฮะต่อมากลับมาที่การ์ด normal อันนี้ผมเรียงตาม number เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการ์ด Gold Sense ที่เป็นอย่างที่ผมบอกartwork เราจะคุ้นชินกับพวกนี้มากเพราะว่าถ้าใครเคยเก็บ Cross Mid เขาก็จะใช้ artwork นี้แหละนะครับก็จะเป็น artwork หน้ากล่องเลยเราก็จะคุ้นนะฮะถ้าใครไม่เก็บ Triple Rare เก็บแค่การ์ด normal ก็คุ้มแล้วผมว่าก็อิ่มใจแล้วนะครับนี่ครับครบทั้ง12ราศีนะครับสวยจริงๆนะฮะแล้วก็พอเป็นรูปคนเสร็จปุ๊บก็มาเป็นรูป cross ของโกเซนนะครับก็เรียงไปคือก็ทำถูกจริตมากๆนะครับคือสำหรับคนที่ชอบโกเซนชอบเซย่าเนี่ยแน่นอนคือคนชอบทั้งที่เป็นชุด cross คนที่ชอบเป็นชุดเกราะก็คือจะชอบหมดนะฮะก็ยังต่อมาที่การ์ด normal ต่อนะครับอันนี้ก็เป็นชุด cross โกเซนต่อให้ครบ12ราศีนะครับแล้วก็ถัดมาครับก็จะเป็นโกเซนในแอคชั่นหนึ่งซึ่งผมเดาว่าน่าจะเป็นแอคชั่นของท่าไม้ตายนะแต่ว่ามันไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่นะครับคืออย่างเนี้ยก็ต้องเป็นคริสตัลวอลเป็นอะไรงี้ใช่ไหมฮะหรือว่าAnother Dimension อะไรงี้นะก็เป็นท่าไม้ตายที่เป็นท่าที่คุ้นๆนะผมว่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป๊ะซะทีเดียวนะผมว่านะครับก็แต่ก็เป็นแอคชั่นที่โอเคแหละแบบผมเชื่อว่าคนจะชอบโกเซนมากนะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยเขาก็เลยทำมาเป็นทั้งโกเซนแบบพิเศษโกเซนแบบธรรมดาแล้วก็เป็นชุดคอสชุดท่าไม้ตายนะครับจุใจนะผมว่าคือเก็บแค่นี้ผมก็รู้สึกว่าอิ่มแล้วนะแต่ว่าด้วยความที่อย่างผมมันก็นะมีโอกาสก็อยากสะสมให้ครบๆมันนะครับก็ไล่ตามไปนะครับต่อมาก็เป็นอาร์เทน่านะครับซึ่งออกมา2แบบเป็นแบบดับเบิลแรร์กับแบบแรร์นะครับนี่ผมมีให้ดู2แบบนะฮะแน่นอนอย่างที่ผมบอกดับเบิลแรร์มันต้องสวยอยู่แล้วนะฮะนี่แต่ก็สวยทั้งคู่ครับแล้วก็ถัดมาครับก็จะเป็นเคียวโกอาร์เรสนะครับก็ออกมา2แบบเช่นกันนะครับก็จะเป็นแบบดับเบิลแรร์กับแบบแรร์เหมือนกันนะครับแบบมีดาววิบวับกับแบบวิบวับธรรมดานะครับต่อมาเป็นแบบ N นะครับก็จะเป็นมูกับกิกี้นะครับแล้วก็ท่านผู้เฒ่าโดโกครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นภาพหมูนะครับก็จะมีทั้งดับเบิลแรร์กับแบบแรร์นะครับเป็นพระเอกในชุดลำลองนะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งใบนี้ผมไม่มีใบแรร์ มีแต่ใบดับเบิลแรร์นะครับก็เป็นอาร์ตเวิร์กที่เราคุ้นเคยแหละนะฮะถัดมาก็เหมือนกันครับเป็นดับเบิลแรร์กับแรร์นะฮะมีให้เลือกเก็บ2แบบนะครับต่อมาด้านล่างก็เป็นรูปอาร์ตพระเอก5คนเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่ผมเว้นโบไว้นั่นเป็นดับเบิลแรร์นะครับผมยังหาใบนี้ไม่ได้ครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่านะครับว่าการ์ดโอเดนย่าเซนเซย่านั้นเป็นอย่างไรนะครับโดยรวมแล้วผมชอบมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทางโอเดนย่าที่ผลิตสินค้าตัวนี้ออกมาให้แฟนๆรุ่นเก่าได้ตามเก็บการระลึกความหลังกันนะครับตัวการ์ดทำออกมามีคุณภาพดีไม่อ่อนเกินไปแล้วก็การ์ดเลเซอร์การ์ดอะไรก็ทำมาสวยมากๆนะครับแล้วผมว่าความสนุกของมันเนี่ยก็มีหลายแง่มุมนะครับบางคนอาจจะอยากลุ้นโชคซื้อทีละซอง2ซองหรือว่าอาจจะซื้อเป็นแพ็คละมาไล่เปิดทีละซองดูว่าจะได้ใบหายากไหมนะครับหรือว่าบางคนอาจจะแบบอยากสะสมให้ครบๆน่ะไม่อยากเปลืองเงินก็ไปซื้อเลยดีกว่าก็สามารถซื้อได้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองไปเซิร์ชหากลุ่มโอเดนย่าดูมีหลายราคามีหลายใบมีหลายแบบนะครับซื้อได้หมดนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่คุณแหละครับว่าอยากจะมีความสุขแบบไหนอยากจะคอยลุ้นเอาหรือว่าอยากจะซื้อให้จบๆเลยก็แล้วแต่ครับเอาละครับก็อยากจะฝากทุกท่านนะครับติดตามสินค้าของโอเดนย่านะครับเดี๋ยวเขาจะมีพาร์ท2นะฮะน่าจะเป็นโพไซดอนนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งครับเอาละครับแล้วสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ